เอาไปดูกันที่คู่ค้ำกันต่อนะครับคู่ค้ำของรายการวันนี้ครับเพชรภูไทยพอศรีสุการพบกับทางด้านแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตครับ109ปอนด์ยังไม่เคยพบเจอที่ไหนกันมาก่อนครับเจ้าเพชรภูไทย8ผลงานก่อนหน้านี้ไร้พ่ายยังไม่สะดุดเลยนะครับ8ไฟหลังวันนี้ต้องขึ้นมาเจอกับนักชกรุ่นพี่ครับมวยประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดดูรูปร่างสัดส่วนตรงนี้ครับเจ้าเพชรภูไทยรูปร่างนี้จะได้สูงได้ลอยกว่าเห็นชัดมุมน้ำเงินมีพอเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตนะขึ้นมาถอดมงคลให้มาดูครับเพชรภูไทยจะทำผลงานเป็นไฟที่9ติดต่อกันได้หรือเปล่าครับสำหรับชัยชนะหรือจะหยุดที่แบรนด์ไทยคำตอบอยู่บนเวทีครับเพชรภูไทยอายุ15ปีเท่านั้นนะครับถือว่าเก่งเร็วครับเด็กคนนี้นักชกจากบางนากรุงเทพมหานครนี่เองส่วนเจ้าแบรนด์ไทยครับ19ปีจากวชิระบารมีครับจังหวัดพิจิตรมวยลงทุนลงแรงโอ้ดูครับเทียบกันตรงนี้เจ้าเพชรภูไทยใหญ่เหลือเกินแต่ว่าไม่ใช่ว่ามวยตัวใหญ่จะได้เปรียบเสมอไปนะครับวันนี้ต้องมาเจอลูกหนักของแบรนด์ไทยดวลวงในครับวงในเพชรภูไทยเกาะขีบแล้วขีบแล้วจับไม่ถนัดก็ปรับตีขวาได้แบรนด์ไทยต้องแก้ตรงนี้ครับไปปล่อยให้เพชรภูไทยลากแบบนี้เดี๋ยวไม่สวยเสียบขวาครับแบรนด์ไทยในเมื่อหนีวงในไม่ออกก็ต้องตัดสินใจสู้เข่าเสียบซ้ายครับกำปั้นซ้ายคืนไปเอาละเสียบซ้ายกลับมาครับซ้ายคืนไปนี่กำปั้น 1-2 ครับบวกเลยแขนขวายาวๆเพชรภูไทยเอาเสียบซ้ายกำปั้นขวาครับแบรนด์ไทยกำปั้นซ้ายอีกทีแลกกันแล้วนะครับแบรนด์ไทยต้องมีจุดเปลี่ยนครับตรงนี้ครับเข่าตอนนี้เพชรภูไทยนี่เน้นในแต่แบรนด์ไทยนี่ไม่สนเลยครับสู้ทุกเม็ดจะโต้มาทุกลูกครับเอาเตรียมขวาครับเพชรภูไทยโดนขวาลำตัวโอ้มีหมัดยับด้วยครับทำลายจังหวะกำปั้นขวายาวๆครับเพชรภูไทยส่งท้ายหมดยกที่3ยกครับสถานการณ์เพชรภูไทยได้เปรียบ6ช่วงตัวเป็นโจทย์ยากของแบรนด์ไทยซะแล้วครับเจอมวยลูกร่างสูงยาวนี่ครับก็ต้องตัดสินใจสู้วงในไม่อย่างนั้นนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับแบรนด์ไทยโอ้โหแล้วดูกดคอไว้เลยเจ้าเพชรภูไทยก็อยู่ในการดูแลของเสียไพโรจน์ผันโพครับเพชรภูไทยพอศรีสุการขวางครับแบรนด์ไทยหนีไหนไม่ออกจริงๆเอากำปั้นขวานี่แหละครับสไตล์ที่แท้จริงของแบรนด์ไทยแต่ต้องต่อเนื่องทำทีหยุดทีที่เพชรภูไทยไม่เปิดโอกาสครับดูครับนอกนี่ยังได้ลุ้นครับโอ้แต่ดูลูกจุกจิกเจ้าเพชรภูไทยปั้นขวาก็มืดไปหมดแล้วครับสับตอกอาวุธค่อนข้างจะเบาครับแบรนด์ไทยขวางอีกแล้วแล้วแข้งขวาอีกโอ้เตะไม่เกรงใจพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจครับโดนขวาครับโอ้กระเด็นเลยครับสองเม็ดนี้ครับแบรนด์ไทยยังสู้แยกออกมาอีกรอบนึงอ
ติกับดูกับแก้ลูกล็อกแก้ลูกขวางของเพชรภูไทยไม่ได้เสียบซ้ายครับโดนขวางอีกแล้วดูแผ่วลงไปเลยนะครับแบรนด์ไทยโอ้ส่งท้ายด้วยเข่าอีกเม็ดหมดยกที่4ครับเลิกคุยเลยครับแบบนี้สถานการณ์ไปไกลเลยสุดท้ายครับแบรนด์ไทยจะมีจุดพลิกเกมจุดพลิกผันตรงไหนครับแบรนด์ไทยไม่มีอะไรจะเสียครับต้องเดินหน้าครับตอนนี้ก็เริ่มจะเบาลงเรื่อยหมดยกสุดท้ายครับรวบรวมไปให้คะแนนชูมือไปที่มุมแดงครับชนะติดต่อกันเป็นไฟที่9ได้สำเร็จครับเพชรภูไทยพอศรีสุการกำจะชนะลงมาด้วยการชนะคะแนนแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตนะครับ